ับพบกับช่องเคนวันนัทโกรอีกครั้งนะครับวันนี้ที่โรงเรียนของเราครับมีการประเมินการศึกษาพอเพียงนะครับด้านหลังนะครับมีตลาดพอเพียงเดี๋ยวจะพากันไปดูครับว่าตลาดพอเพียงนะครับมีอะไรบ้างนะครับไปกันครับได้กินแอปป๋าโอ้ยตอนนี้มีอะไรขายครับมีลองกองไม่ขายไม่ขายเลยลองกองเท่าไหร่ถุงละ3-4 บาทค่ะ3-100ได้ไหมครับได้ค่ะถุงละ3-4 บาท3-100ลองกองสามถุงเก้าสิบสามถุงร้อยเก้าสิบค่ะเมื่อกี้บอกสามถุงร้อยได้ไหมล่ะตรงนี้นะครับของกินบ้านเฮาของกินบ้านเฮามาดูอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างของกินอะไรบ้างของกินบ้านเฮามีอะไรบ้างแอปปลาตรงไหนแอปปลาแอปปลาตรงไหนแอปปลาอะไรครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลข้าวแคบข้าวแคบสั่งเป็นว่าไงแม่อันนี้อะไรครับแกงบอลเปิดแกงบอลโอ้แกงบอลแกงบอลแกงบอลใส่อะไรเนี่ยใส่เนื้อหมูใส่เนื้อหมูแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่น้ำปูเตเจ้าค่ะน้ำปูมีเจ้าน้ำปูก็มีเอ้ยอันนี้แกงหยวกกล้วยอันนี้แกงผักบุ้งใส่แกงผักบุ้งใส่ใส่หมูใส่น้ำปูด้วยไหมไม่ได้เราที่สูบใหม่อันนี้มาทำอะไรครับเห็นหน่อไม้ต้มอยู่เอามาทำอะไรคะเอามากินกับตำพริกน้ำปูค่ะในพริกน้ำปูนี่อะไรยังไม่ได้ตำพริกน้ำปูอันพริกน้ำปูคือนี่ใช่ไหมครับมีพริกกระเทียมใช่ไหมแล้วก็ใส่มะกรูดหรือมะนาวอันนี้แกงแคที่โกงหมูยังไม่ได้แกงกำลังจะแกงนะครับถ้ามีอยากหลากหลายแค่นี้เขาเรียกว่าอะไรเอาแกงมาหลายๆอย่างของกินบ้านเขามีเยอะแยะเนาะกินข้าวโฮดีไหมต่อไปนะครับก็เดินครับอันนี้ถามอะไรเนี่ยหนูเอาใบตองรองไข่มาดูครับของนักเรียนชั้นป.3นะครับทำยังไงลองที่บ้านหน่อยเร็วที่บ้านค่ะใส่ไข่ไก่หรือไข่เป็ด5หรือว่า3ฟองก็ได้ไปทำไงต่อเสร็จแล้วเราก็ใส่เต้าไฟก่อนใส่กระทงเดี๋ยวครับแล้วก็ไปปิ้งยังไงไปเดินสิไปปิ้งไงมีอยู่ด้านนี้นะครับเอาไปปิ้งดูบอลชิมได้ค่ะไอ้กับบอลกูเราดูว่าไงว่ามันสุกแล้วเราดูจากไหนครับเกลยังไงมันสุกดูไหนคะสีมันแห้งนะมันไม่มีน้ำแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นน้ำมันจะไม่สุกใช้เวลานานไหมครับ3 นาทีแล้วดีกว่าไข่เจียวยังไงไข่เจียวไม่ทำง่ายกว่าหรอไม่มีน้ำมันก้อนใช่ไหมอันนี้ไม่มีน้ำมันก้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเหมือนโคเนาะโคเนี่ยไม่ใช่โคนู้นร้อนจังวะกูร้อนกว่าไข่เจียวอันนี้คือใบตองรองไข่ต่อไปอินใจสังขยาฟักทองอุ้ยของโปรดกูเลยเนี่ยสังขยาฟักทองสังขยาฟักทองทำยังไงครับทำไงเอาไข่มาตอกใส่ในกระมังค่ะแล้วก็ใส่ลำตาลปี๊บเกลือกะทิค่ะอ๋อแล้วก็ขยำด้วยใบเตยค่ะกูเคยทำแล้วก็ที่มันใส่เป็นลูกฟักทองเป็นลูกอ่ะ
ที่นี่ด้วยค่ะอ๋อตอนนี้เราทำแบบไหนแบบซอยเป็นถ้วยค่ะเป็นถ้วยนะครับอันนี้ใช่ไหมครับค่ะอันนี้คือแทนข้าวเปล่าชิ้นๆแล้วก็ราดด้วยน้ำค่ะสังขยาแล้วไปทำไงต่อเอาไปนึ่งกี่นาทีเอาไปนึ่งนะครับพอนึ่งเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้วน่ากินมากสังขยาฟักทองกับฐานอินใจสังขยาฟักทองเดี๋ยวข้ามไปอันนี้ก่อนนะอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อ้าวด้านนี้ด้านนี้มาครับต้องรองสมุนไพรไอศกรีมนะสมุนไพรมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างมามีอะไรครับอัญชันมะนาวใบเตยบ้านหางจะได้แก้วมังกรมะม่วงนะครับแบบนี้นะใส่เป็นแท่งแล้วทำยังไงนี่เอาหยอดไปแล้วทำยังไงครับก็กระดาษหมุนหมุนหมุนเราดูได้ไงไหนอันไหนพอจะกินได้แล้วอันไหนอันอันนี้หยุกอันนี้เขาเรียกเป็นจากกลางเสียบเสียบร้องเสียบแล้วดึงออกมาแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอันนี้สีเหลืองรสอะไรครับรสมะม่วงมะม่วงสีแดงอ่ะแก้วมังกรสีฟ้าเอ้ยรวมดาวมะนาวแล้วก็สีเขียวเขียวละใบเตยอ้าวหมุนหมุนต่อจนกว่ามันจะแข็งนะครับแล้วก็สีอะไรดีอะไรทางนี้ทางนี้ทางนี้มีฐานต่อไปมีเขาวันนี้มีตลาดนัดหลายอย่างอะไรเอ่ยเนี่ยอ๋อลาบนางฟ้าโอ้นี่มาจากสวรรค์เลยขอดูหน่อยนะโอ้โหนี่มาจากสวรรค์เลยลาบนางฟ้าลาบนางฟ้าลาบนางฟ้าคืออะไรเนี่ยลาบนางฟ้าคืออะไรไม่ใช่มาจากสวรรค์นะลาบนางฟ้าคืออันนี้นะครับก็คือมาจากเห็ดนางฟ้ามาจากบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันนี้คือนางฟ้ามาทำเลยใช่ไหมอันนี้คือนางใต้ดินครับเราพยายามขุดหามาประมาณ200ปีถึงค้นพบทำเหมือนลาบไหมครับทำเหมือนลาบไหมเหมือนกันเลยทำเหมือนกับลาบแต่ว่าใส่ใส่นางฟ้าเราจะไม่มีเห็ดนางฟ้าใส่ใช่ไหมมีไหมมีนะทำไมตั้งชื่อว่าลาบนางฟ้านางฟ้ามาเป็นคนทำลาบหรือว่าหรือว่าไงอ๋อนางฟ้ามาทำนางฟ้าตกสวรรค์อันนี้ไม่เรียกนางฟ้าเรียกว่านางน้ำเงินเพราะว่านางฟ้าล้มละลายนะครับก็ตกสวรรค์นางฟ้าก็คือเชิญชิมถั่วงอกคูชาติเป็นยังไงถั่วงอกคูชาติเชิญชมหรือเชิญชิมเชิญชมเชิญชมคูชาตินะครับเป็นถั่วงอกนะครับที่พี่ถั่วงอกนะครับเราเพาะคัดสรรทุกเม็ดนะครับเนี่ยแต่ละเม็ดเราต้องผ่านขั้นตอนนะครับเอาไปเข้าเครื่องจับเท็จนะครับที่เรานำมาจากสุวรรณภูมิถือว่าของงอกเนี่ยเหมือนเราจะไร้สาระมากเลยนะครับเราก็ทำสองแบบนะครับแบบแรกเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่นะครับถั่วงอกเนี่ยมันจะดูอ้วนนะครับเนี่ยความแตกต่างมันจะอ้วนแล้วก็สั้นนะครับแล้วก็ต่ำแล้วก็เตี้ยนะครับมาดูครับเนี่ยเนี่ยแต่เรามีปัญหาตรงที่ว่านะครับการนำเอามาทำความสะอาดหรือเก็บเกี่ยวนะครับมันจะติดเนี่ยติดจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับเก็บยากนะครับแกะยากนี่นะครับนี่เรากินได้นะครับเราก็เลยมาใช้แบบนี้นะครับแบบที่คุณครูนรินทร์แนะนำนะครับก็คือใช้กระสอบครับอันนี้กระสอบไม่ใช่กระสอบธรรมดานะครับเรานำมาจากจับกังที่แบกอยู่ที่อยู่ทะเลนะครับแบกหามเรือเลยนะครับเนี่ยถั่วงอกแล้วเอาใส่ในถังซิปล็อกเจาะรูข้างล่างถ้าถั่วไม่ออกอะครับเป็นไงมันก็ถั่วไม่งอกถั่วไม่งอกใช่ไหมแล้วลืมบอกไปครับถั่วนี่ทำมาจากถั่วเขียวนะครับทำมาจากถั่วเขียวตรงนี้ฮะตรงนี้เน่าเลยเราจะเอาทิ้งเลยนะครับมันจะเข้าเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องมีคุณธรรมนะครับอย่างนี้เราจะไม่เอาขายครับเราจะคัดทิ้งเราจะเอาเฉพาะอันที่มันอันนี้พูดจาดูดีมากเลยครับสุดนะครับ
ให้กับผู้บริโภคนะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นความซื่อสัตย์นะครับเราต้องมาคัดไหมว่าคัดต้องความยาวเท่าไหร่ความยาวความยาวประมาณ3.45 มิลลิเมตรนะครับถ้าคุณไม่ใช้ถั่วเขียวทำเนี่ยคุณจะใช้ถั่วอะไรทำได้บ้างเราใช้ถั่วหัวเสือนะครับจากบ้านนาคูหามาผลิตได้นะครับแล้วก็ถั่วลายเสือถั่วลิสงถั่วลายเสือถั่วมือเสือนะครับลายเสือลายเสือลายเสือเราจะมาต่อยอดตรงนาของเราเนี่ยครับหลังจากนี้เราจะทำถั่วหลังจากที่เขียวแล้วเราเอาถั่วเอาฟางแล้วฟางข้าวครับเราจะทำไก่อบฟางนะครับโอเคอันนี้ถั่วงอกนะครับแต่รูปบ้านเรากินกับอะไรดีผัดถั่วงอกครับอะไรได้อีกขนมจีนนะครับน้ำน้อยนะครับน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับเกาเหลานะครับตรงนี้โรงเรียนเราก็เกาเหลากันเลยที่ทำวางจานเกาเหลาวางขายทุกอาทิตย์นะครับสั่งจองได้วันศุกร์ผลิตขายวันจันทร์เฮ้ยวันจันทร์ผลิตขายวันพุธเฮ้ยวันพุธผลิตขายวันศุกร์ถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ยมาทำถูกเลยไปละเด้อโอ้ยอันนี้อย่างครับแกงแคค่ะแกงแคของกินเมืองแป้งแกงแคต้องใส่ใจรสค่ะต้องใส่ใจด้วยนะคะถามนักเรียนดีกว่าถ้าชอบกินผักต้องกินแกงแคแต่ถ้าชอบแกทำไงครับเอาอยู่ไม่ต้องทำไงเอาเยอะว่ายังไงไม่เอาจะไม่เอาอันอย่างแรกตะกุ้นนะไปดูตะกุ้นก่อนนี่กูสัญญาชิมอะไรไม่รู้นี่นั่นกูสัญญาอ๋อไงข้าวหนึ่งงางาขี้ม้อนงาขี้ม้อนงาม้อนมีประโยชน์นะคะงาขี้ม้อนมีฉลากด้วยมีฉลากอันนี้เขามีฉลากด้วยอันนี้เค็มมันจะมีรสเค็มอันนั้นรสหวานรสหวานเค็มนี่ใส่ดับไม่ต้องใส่มือดับเค็มไม่ดับงานี่ปกติมันจะออกมาช่วงหน้างานใหม่ๆออกมาหน้าหนาวใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ได้จิ้มงาผิวดูเดี๋ยวเขาจะใส่แอปแล้วเขาจะเอาเนื้อแคมหนอมันบดติดกันเนาะนึ่งไปเค็มมันนึ่งก็ได้ค่ะที่นี่แล้วเวลาทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องล้างมือหรือน้ำเปล่าสะอาดนะครับที่สำคัญเราต้องนี่นะครับใช่เลยครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะลองนี่อันนี้เจลเราทำเองนะครับเหยียบก็เหยียบเอามาเราทำเองใครอยากหน้าใสเอาทาเลยไม่ได้ทาหน้าได้ไหมทาหน้าได้ไหมเนี่ยล้างหน้าได้ไหมอยากให้หน้าสะอาดอ่ะอันนี้คือเจลนะครับเจลที่เราทำเองนะครับจากจุดยาของเราด้านนี้นะครับเริ่มทีโดยพี่ปันของเรานั่นเองนะครับโอ้ปวดฟอตุ่มหยุ่มอยู่ปุ้นไอ้หนักปุ้นไปเนี่ยไปดูเขากำลังดูอะไรกันไม่รู้ขอดูหน่อยครับขอร่างหน่อยครับขอร่างหน่อยครับทำไอศกรีมไอศกรีมหลอดใช่ไหมทำยังไงข้าวหมูใช่ไหมอะไรอยู่ข้างในอะฮะใส่น้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็หมุนผสมเกลือทำไมเราผสมเกลือเข้าไปด้วยทำให้ลดลงครับทำให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วก็ข้างในมันถึงจะแข็งใช่ไหมถ้าคนไปตับแข็งอ่ะแสดงว่าตับอุณหภูมิลดลงป่ะไม่ถ้าเกิดจากอะไรตับแข็งเกิดจากดื่มสุราต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมสวนเกษตรสวนเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะครับสวัสดีครับครับจะให้ดูอะไรบ้างเนี่ยเอาเลยนำไปหน่อยสิตามสุดหล่อของเราไปมีอะไรให้ดูครับหาเห็ดอยู่ไหนเห็ดเอาเลี้ยงปลามีปลาให้ได้ดูเนี่ย
ต้องรอต้องรอโอ้แสดงว่าถ้าเราไม่สบายเราก็มาสวนเกษตรของเราเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามีปลาหมอใช่ไหมปลาหมอนี่รักษาไม่ได้ค่ะแปลว่าอ๋อปลาหมอเลี้ยงยากไหมกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณ2 เดือนจะ3 เดือนกินอะไรอ่ะกินอาหารแปลว่าถึงเรากินอะไรเรากินอะไรกินปลาอ๋อนี่นะที่เลี้ยงเองน่าสงสารจังเลยอ่ะอันนี้ปลาปอมาจากไหนเนี่ยเลี้ยงในนี้เหรอทางโน้นไปดูไปดูหน่อยครับไปดูก่อนอ๋อนี่บ่อปลาบ่อปลาเมื่อกี้นะกุ๊ก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 เฮ้ยเรียกปลามากินดิกุ๊ก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 ไม่มาแล้วครับปลาเพราะว่ามันกินเยอะมันอิ่มแล้วคุณนรินทร์คะต้องไปบ่อเล็กค่ะบ่อเล็กเอาบ่อเล็กไปทาไปไหนอันเดอร์โบเฮ้ยอันเดอร์อะไรวะอันเดอร์กราวปลาตัวไม่หันยังอ๋อมันเยอะเกินไปแล้วมั้งมันกินอิ่มแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมาอ๋อนู่น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 เมื่อกี้เขาไปอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยถั่วงอกอยู่ไหนถั่วงอกถั่วงอกขึ้นดีไหมครับถ้าขึ้นดีแสดงว่าหัวงอกถ้าขึ้นไม่ดีแสดงว่าถั่วไม่งอกอ๋อถั่วงอกถั่วงอกทำมาจากถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวถั่วเหลืองทำได้ไหมไม่ได้ลองยังได้โอ้พี่น่าจะได้นะอ่ะเขางอกเป็นไหนต่อเป็นไหนต่อเห็ดค่ะเห็ดเห็ดโอ้เห็ดที่นางฟ้าทำใช่ไหมเราไกด์ไกด์สวนเกษตรของเราชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อธนาทิพย์ครับธนาทิพย์ oh no oh noทานเห็ดนะฮะไม่กินยังไม่กินหมูแดงแต่ก็เขาจะพาไปดูเห็ดนางฟ้าแตน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 ยูสายอ่ะอ๋ออันนี้เป็นเชื้อเห็ดขายกิโลเท่าไหร่กิโลแปดสิบบาทกิโลแปดสิบบาทกิโลสิบขีดกิโลสิบขีดกิโล8ขีดเฮ้ยอันยังไงนะกิโล10ขีดค่ะกิโลเท่าไหร่กิโล80ค่ะ2โล200ได้ไหมคิดหนักคิดหนักต่อรองราคาเห็ดไปคิดหนักต่อไปประมาณค่ะอันนี้ไม่ให้เข้าแล้วเข้าเหรออันนี้เขาเห็นยืนอยู่อะไม่มีอะไรอ๋อยืนสวยธรรมดาปุ๋ยหมักนี่เหรอปุ๋ยปุ๋ยในถังนะคะปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักทำมาจากอะไรมาจากวัชพืชกับต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยผสมกับกากน้ำก็คือเอาที่เศษพืชผักอะไรที่อยู่ในสวนเกษตรใช่ไหมค่ะเอามาหมักไว้ไหนขอดูหน่อยสิครับทิ้งไปสิบห้าวันเปิดไม่ได้ค่ะมันต้องทิ้งไว้15 วันทิ้งไว้15 วันตอนนี้ไม่ถึงอ๋อล็อตนี้ยังไม่ถึงนี่ครับก็หมักไว้ในถังแบบนี้ครบ15 วันถึงจะนำไปใช้ได้เอาไปใช้อะไรดื่มเอาไปทำไมอ่ะเอาไปใส่ในต้นไม้ค่ะใส่ต้นไม้ใส่ดอกไม้ได้ไหมคิดหนักได้อยู่นะครับสงสัยเนี่ยเห็นไหมคนหานปุ๋ยนะเขาอาจารย์จะแอบชิมนะรู้ว่าเห็นอุดมสมบูรณ์มากเลยมีไหนต่อครับมีไหนต่อหลังนี่แหละครับฮะพืชผักสวนครัวครับอ๋อพืชผักสวนครัวมีผักอะไรบ้างมีสลัดสลัดโทเรียโอ้ฮะโอ้ยถ้าคุยกันคุยจะซื้อเลยล่ะฮะสลัดเมื่อกี้คุณได้ยินว่าสลัดโอริโอ
ถ้ามีสลัดโอรีโอเนี่ยกูจะซื้อเลยล่ะต้นหอมค่ะต้นหอมผักชีผักผักกาดผักกาดผักกาดนี่ผักตลาดเหมือนกันมะเขือเปราะค่ะผักกาดนี่ผักตลาดป่ะไม่เหมือนครับไม่เหมือนกาดคือตลาดไม่ใช่เหรอใช่ครับอันนี้ผักกาดขาวครับมีกะเพรามีใบตูนค่ะผักชีฝรั่งผักแพรวผักแพรวอันนี้น่าสนใจผักแพรวเนี่ยแม่เราเรียกว่าผักอะไรนะกินกับลาบใช่ไหมเขากินมีฐานนึงเขากินกับลาบผักไผ่นะครับนี่ก็สวนเกษตรนะครับมีต้นกล้วยมีหัวปลีวันนั้นชมรมของกินคนเมืองของกินบ้านเฮานะครับไปแล้วไปลองทำแล้วต่อไปที่ขายปลูกข้าวปลูกข้าวโอเคครับตามไกด์สุดหล่อของเราไปเลยครับเป็นไงครับชอบทำเกษตรไหมชอบครับหันหน้ามาคุยก็ได้แน่นแน่นถามเข้ามาเฮ้ยแว๊บๆเมื่อกี้มีเนนมาหรือเปล่าฮ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 ่าเนนอาสาปลูกข้าวอันนี้ปลูกข้าวนานหรือยังเนี่ยแล้วเนาะครั้งก่อนเนี่ยเราทำคลิปปลูกข้าวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้าวเขียวขจีสวยแต่เราก็มีโอ้โหคนแนะนำอยู่ด้านนี้เป็นไงครับโอ้นี่นะครับเราเคยปลูกข้าวนี่ฐานชะละนี่มีรูปหนึ่งนะครับกูประทับใจมากนอกจากรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับกูชอบรูปนี้มากครับเพราะว่าคนนี้ครับเนี่ยคนนี้ครับคนนี้ครับเนี่ยหล่อมากเลยครับเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวคิดว่าเราจะได้เกี่ยวข้าวเมื่อไหร่เนี่ยเดือนพฤศจิกายนครับมกราแล้วก็กุมภาหุ้ยนานจังมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับข้าวอ่ะเดือนปีสี่ถึงห้าเดือนครึ่งปีจะโหลถึง5เดือนเพราะว่า3เดือน3เดือนอ่ะ3เดือนเราปลูกเดือนไหนเราปลูกเดือนสิงหาสิงหาทันปะคิดว่าเราน่าจะเกี่ยวข้าวตอนไหนสิงหาพฤศจิกายนสิงหาไปปลายเดือนแล้วพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนธันวาประมาณพฤศจิกายนค่ะกันยาตุลาพฤศจิกายนธันวาธันวาประมาณธันวาเทอม2แล้วเปิดเทอมมาเกี่ยวข้าวเลยค่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของเราในวันนี้นะครับที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงนะครับติดตามในช่องอะไรครับเคเวนเดอร์โกรนะครับ